สวัสดีครับกับผมนายนิพนธ์มั่นตายหัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถสำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์วันนี้ผมได้รับมอบหมายจากท่านขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ท่านอมรรัตน์โพพันธ์ให้มาประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยครั้งที่14สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถเก๋งหรือรถกระบะ4ประตูหมวดอักษรกไก่ออ่างซึ่งเราจะดำเนินการปิดการประมูลในวันที่25มิถุนายน2566ในขณะนี้นะครับเราได้เปิดให้รับลงทะเบียนนะครับซึ่งการประมูลในครั้งนี้จะประมูลทางผ่านทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะครับเราเริ่มรับลงทะเบียนมาตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2566เป็นต้นมานะครับตอนนี้ยอดการลงทะเบียนก็ประมาณ300กว่าท่านแล้วนะครับยอดเงินทั้งหมดก็ล้านเศษๆนะครับในการลงทะเบียนเข้าประมูลในครั้งนี้และมีผู้ที่สนใจนะครับเสนอราคาเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่หยุดเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเราจะปิดการประมูลในวันที่25มิถุนายน2566ที่โรงแรม 4-2-4 ครับผมแล้วถ้าการจัดครั้งนี้เงินเอาไปทำการกุศลนะคืออะไรบ้างคือเงินรายได้จากการประมูลทั้งหมดนะครับทุกบาททุกสตางค์นะครับจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของกรมการขนส่งทางบกนะครับเพื่อเอาไปใช้ในกิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนนะครับเช่นในช่วงเทศกาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นปีใหม่ตรุษจีนสงกรานต์เข้าพรรษาออกพรรษานะครับทางกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนก็จะจัดสรรงบประมาณเพื่อนำมารณรงค์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุนะครับเช่นการตรวจรถก่อนใช้นะครับโครงการตรวจรถฟรีนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับในแต่ละปีงบประมาณนะครับกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนก็จะจัดสรรงบประมาณนั่นคือโดยการเปิดนะครับเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้รถใช้ถนนนั่นคือเกิดอุบัติเหตุและเป็นผู้พิการนะครับสามารถยื่นคำขอนะครับขอความช่วยเหลือนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์สำหรับผู้พิการที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนเช่นเตียงสำหรับผู้ป่วยขาเทียมแขนเทียมลักษณะแบบนี้นะครับทุกปีนะครับทั่วประเทศนะครับกองทุนก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยยื่นคำขอณกลุ่มวิชาการขนส่งของสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศนะครับแล้วก็จะนำมาพิจารณานะครับให้ความช่วยเหลือต่อไปครับผมแล้วถ้าประชาชนสนใจอ่ะจะติดต่อได้ไหมสนใจเกี่ยวกับเรื่องการประมูลนะครับก็สามารถที่เข้าไปที่ www.ทะเบียนรถ.com นะครับของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับและก็สามารถลงทะเบียนผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือแม้กระทั่งว่าท่านสามารถโทรศัพท์นะครับมาสอบถามนะครับที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์056-276-231หรือสำนักงานขนส่งสาขาตาครีหนองบัวลาดยาวนะครับหรือเพจ1584ขนส่งจังหวัดนครสวรรค์หรือเพจรุ่งเรืองร่ำรวยด้วยป้ายมังกรนครสวรรค์นะครับถ้าท่านสะดวกมาลงทะเบียนที่สำนักงานขนส่งก็เรียนเชิญนะครับหรือถ้าท่านไม่สะดวกมานะครับท่านโทรศัพท์มาเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะไปรับลงทะเบียนให้กับท่านถึงบ้านนะครับหรือว่าท่านสะดวกทางอินเทอร์เน็ตนะครับท่านก็สามารถลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตนะครับผ่าน www.ทะเบียนรถ.com ได้ทุกเวลาครับผม